ยังไม่ไม่น่าสนใจละกันปัจจัยยังไม่น่าสนใจทา,ทางด้านพื้นฐานนะครับถ้าเลือกที่ไม่ชอบเนี่ยระหว่าง PTG กับ OR เนี่ยไม่ชอบใครมากกว่ากันครับคุณปูครับคุณปูครับหลักทรัพย์กสิกรไทยหลังจากเห็นราคา PTG ลงมา ก่อนหน้านี้ก็ลงและลงหนักๆอีกเป็นจังหวะในการเข้าไปทยอยเก็บ PTG หรือยังไม่ต้องรีบรอก่อนหรือเลี่ยงไปเลยครับคุณปุ๊กครับผมคิดว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไตรมาสสามเนี่ยเป็นไตรมาสที่เป็นโลซีซ่นนะครับแล้วถ้าดูจากค่ากันลาลาดเนี่ยนะครับยังไม่น่าฝืนน่าจะยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง นะครับกับไตรมาสสอยู่นะครับถ้าดูจาก Apple แล้วก็ Adjust ไอตัว Factor บางอย่างก็ยังใกล้เคียงอยู่กับไตรมาสสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยงบเนี่ยก็จะยังอ่อนตัวต่อเนื่องไตรมาสสนะครับก็ต้องมาถามแล้วว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในภาคก,การผลิตไฟฟ้าในหน้าหนาวนี้หรือเปล่าถ้าถูกนำไปใช้ก็คือพูดง่ายเกิด Gas to Oil Switching อีก ราคาดีเซลจะขึ้นไปสูงสูงอีกพอราคาดีเซลขึ้นไปสูงก็กดดันค่าการตลาดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยในระยะสั้นหกเดือนเนี่ยยังไม่ไม่น่าสนใจละกันปัจจัยยังไม่น่าสนใจท,ทางด้านพื้นฐานนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของว่าแล้วรัฐบาลใหม่คิดยังไงนะครับกับธุรกิจนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาน้ำมันสูงสูงเนี่ย ก็บอกว่าช่วยตรึงค่ากาันลาด์หน่อยไปขอความช่วยเหลือเขานะครับเขาก็ยอม a c r i ิฟายกำไรอ่ากำไรเหลือน้อยหรือขาดทุนไปเลยเพื่อช่วยประชาชนพอเวลาน้ำมันต่ำๆก็ไม่ให้เขาเลยนะครับก็คือก็คือให้ก็ยังน้อยอยู่แล้วก็เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันนะครับแล้วถามว่าแล้วมันมีซีนารโอไหนที่จะให้เขาทำธุรกิจอันนี้ก็คือ ภาครัฐรัฐบาลใหม่ก็ต้องต้องไปคิดนะครับว่าอะไรคือจุดที่เหมาะสมนะครับผมเชื่อว่ามันมันไม่มีใครแบกใครได้ตลอดนะครับในโลกของการทำธุรกิจนะครับขอกันได้เดือน2เดือนหเดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ขอกันปี2ปีเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ไหวผู้ประกอบการก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูนะครับว่ามันจะมี Development อะไรไหมเมื่อ เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลไปโพลิซีจะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนโยบายแทรกแซงค่ากันอลาดนะครับโพลซีจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่อง excise tax นะครับรวมถึงในเรื่องของค่าแรงนะครับที่ที่เป็นตัวใหญ่ที่สุดนะครับของอของคอสของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันครับครับ OR นะครับคุณปุ๊มองว่า OR เนี่ยจะลงไปถึงขนาด IPO คือ18บาทไหม จะลงล่างหรือมีโอกาสจะกลับมาข้างบนครับผมขอดูวิธีการบริหารเงินเพื่อจะมา offset ในเรื่อง e x e x c i s e tag ก่อนเพราะว่า e x c i s e tag เนี่ยเขาจะเพิ่ม5บาทใช่ไหมครับครับตรงเนี้ยมันต้องดูวิธีบริหารถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสถึงสิบแปนะครับแต่ถ้าบริหารดีผมคิดว่าไม่ถึงต้องดูว่าเขาบริหารยังไง ถ้าเขาผักภาระทั้งหมดนะครับหรือบางส่วนมาที่ผู้ประกอบการอย่างเงี้ยอาจจะถึนะครับแต่เขาถ้าเกิดเขาใช้กองทุนเป็นตัวอ่าอ่าสเตบิลไลซทุกอย่างนะครับกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่ถึง18บาทครับครับแนะนำซื้อถือหรือขาย OR เป้าสิบเดือนเท่าไหร่ครับคุณปูครับตอนนี้เป้ายังอยู่ที่25 5บาทห้เหมือนเดิมนะครับยังแนะนำซื้อ นะครับแนะนำซื้อ OR ตามเปเปอร์นะครับเป้า12<อ>เดือนข้างหน้า25บาท50นะครับตอนนี้ผมถามได้ยังไงเนี่ยเมื่อก่อนจะถามว่าชอบ PTG หรือชอบ OR ชอบใครมากกว่ากันแต่มาณวันนี้เนี่ยอาการยังไม่ค่อยดีทั้งคู่ถ้าเลือกที่ไม่ชอบเนี่ยระหว่าง PTG กับ OR เนี่ยไม่ชอบใครมากกว่ากันครับคุณปูครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะชอบ PTG มากกว่า OR อือแต่พอพอพอ,พอผมเห็น e n น o อนรอยน,นะวันนี้เนี่ยผมต้องต้องบอกเลยว่า OR เซฟกว่า PTG นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลเพ่งเรลงก็คือไม่ไม่ได้เพ่งเรลงเขาเรียกว่าควบคุมค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลเยอะกว่าค่าการตลาดน้ำมันเบนซินเพราะฉะนั้นเนี่ยพ tg มีดีเซลเยอะ80%ในขณะที่ โออาร์ uh, เนี่ยมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็เป็นเบนซินสี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าโออาร์ uh, เนี่ยพอจะมีอะไรมาออ f s e ตนะครับไอ,ไอเรื่องของการควบคุมสองคือในเรื่องของการขึ้นค่าแรงเนี่ยด้วยความที่ p ีดีเป็นคอมมานดี้โอเนี่ยค่าแรงเนี่ยรับเต็มเต็มนะครับในขณะที่ o อเนี่ยส่วนใหญ่8ปสิเปอร์เซ็นเป็นดีลเลอร์โอเนี่ยดีลเลอร์โอเปเรตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่าแรงส่วนใหญ่เด็กปั๊มเนี่ยจะเป็นคนดีลเลอร์จะเป็นคนรับผิดชอบอก่อนก๊อกแรกนะครับแต่ถ้าขึ้นแรงจริงสุดท้ายโออก็ต้องช่วยอยู่ดีนะครับอ,อาจจะต้องให้ส่วนลดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในก๊อกแรกเนี่ยผมเชื่อว่าโออไม่ช่วยวครับครับอันนี้ทวนความจำนะครับมณิพสออนไลน์014 จาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n จนอย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีรู้ประสิทธิ์มันนี้พัสออนไลน์013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างแย่งยืนตั้งแต่สแกนสกรี n i n g แล้วก็แบ็กเทสตนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะนะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะ ในตลาดช่วงนี้นะครับท็อป5แบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนแล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนกิจศูนย่งสนี่ก็คุ้มมากนะครับมันได้พัลายศูน์หนึอนะนะครับอันนี้011นะครับอันนี้ย้อนย้อนให้ฟัง 010, ย0ห0ึ่งศูนย์ นะครับ005นะครับ004 003 002แล้วก็001นะครับสนใจกเ็เชิญได้เลยนะครับสนใจก,กเ็เชิญได้เลยครับสแกน QR code หน้าจอนะนะครับหรือว่า Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า m a n i y plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับ นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o l ี Cryptocurrency Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่เนะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิย้อนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเนะครับนะครคิปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s m o n e plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย